คุณผู้ชมคะแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานที่ได้เผยแพร่ธรรมะและอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาเมื่อคืนนี้ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติในวันที่7ธันวาคมหลังจากที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารค่ะแม่ชีสันสนีเสถียรสุดตัดสินใจเข้าสู่ทางธรรมเมื่ออายุได้27ปีและสอนธรรมะตลอด41พรรษาที่ผ่านมาโดยได้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานเมื่อปี2530และกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และเป็นที่พึ่งทางใจแก่ผู้คนจำนวนมากแม่ชีสันสนีเป็นตัวแทนนำเสียงผู้หญิงไปสู่เวทีโลกในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อสันติภาพโลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี2545นำไปสู่การสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง A Walk of Wisdom ที่ฉายในหลายประเทศทั่วโลกค่ะนอกจากนั้นมีการทำงานในระดับระหว่างประเทศอย่างเช่นในฐานะประธานร่วมขององค์กร The Global Peace Initiative of Women UNDP และเป็นประธานการจัดการประชุมนานาชาติสากยธิดาเพื่อพุทธสาวิกาเมื่อปี2554ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณแม่ชีสันสนีเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะตั้งใจชวนท่านคุยเรื่องของความสุขโดยคุณแม่ชีสันสนีย้ำว่าต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันและอยู่กับลมหายใจเพื่อให้เกิดความมั่นคงในใจและที่สำคัญการที่จะพ้นทุกข์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดก็คือเวลาค่ะคุณแม่ว่าคนที่อ่อนแอเนี่ยก็มักจะถูกขโมยเวลาแต่ถ้าคนที่เขาเข้มแข็งเขาจะบริหารเวลาการรู้จักการบริหารเวลาเนี่ยมันคือการบริหารชีวิตเลยเช่นเช้าตื่นขึ้นมาเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยก่อนจะมาทำรายการเนี่ยตื่นขึ้นมาด้วยอะไรด้วยการบริหารกุศลและเจตนาของเราหรือเปล่าที่เราจะใช้เช้านี้ในเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราอย่างคนที่เป็นกุศลถ้าเราทำบ่อยๆเป็นอุปนิสัยตามทรงเราก็จะเป็นคนที่คมในปัจจุบันขณะสามารถที่จะมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคิดก็คมค่ะพูดก็คมเวลาที่เราวางแผนเราวางแผนในปัจจุบันขณะค่ะความกังวลเนี่ยคือจิตเราไม่ได้อยู่ที่ปัจจุบันขณะมันไปอยู่ที่อนาคตหรือมันไปสะอึกสะอื้นอยู่กับอดีตว่าตายฉันทำอย่างนั้นมาแล้วฉันจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเรามีการฝึกจิตในปัจจุบันขณะให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเรียกว่าเราบริหารจิตของเราด้วยสัมมาสมาธิอันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการนั่งหลับตาเดินช้าๆกินข้าวกี่มื้อยูนิฟอร์มไหนละจิตมันไม่มียูนิฟอร์มเนี่ยจิตมันก็เป็นธรรมชาติที่จะรับรู้ได้อย่างมีสติแล้วก็จัดการบริหารอย่างมีปัญญาในการที่จะบริหารกรรมตรงเนี้ยอย่างคมไม่ลังเลสงสัยไม่อวยไม่เพลินชอบเพลินชังหรือบางทีมันก็จมอยู่กับสิ่งที่มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งมันเป็นกันมากจนเราเนี่ยต้องใช้วิธีการที่จะต้องให้คนกลับมาลองฝึกการหายใจให้เป็นดูใหม่ไหมการหายใจเป็นแล้วไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยมันก็คืออานาปานสติภาวนามันก็คือการเจริญสติทุกลมหายใจเข้าออกที่เราควรจะมีวิถีชีวิตจริงๆที่เป็นอย่างนี้เพื่อความสุขปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่คุณแม่ได้รับรู้เชื่อว่ามีคนมาพูดคุยมาขอคำแนะนำจากคุณแม่เยอะมากปัญหาคืออะไรที่ไม่สามารถตามลมหายใจตัวเองได้คะเขาไม่เกิดความมั่นใจในตัวเองเพราะเขาไม่ทำวิถีชีวิตของเขาอย่างสม่ำเสมอที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วต้องให้คนอื่นเป็นความเห็นแก่ตัวของสังคมที่เราแสวงหาผลประโยชน์กันเกินความจำเป็นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยซื้อความสุขเราต้องเสพเราจึงจะได้สุขเราไม่เชื่อว่าความสุขมันได้จากการสร้างอย่างสม่ำเสมอที่มันไม่ต้องใช้สตางค์แต่มันต้องใช้สติมีสติกับการหายใจเข้าที่รู้ตัวทุกพร้อมว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนมันทำให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วใจก็รู้ชัดพร้อมที่จะมีความ
บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดนั้นเมื่อเราเนี่ยคิดไม่เป็นเพราะเราหายใจไม่เป็นเราชื่นชมยินดีในความสุขเล็กๆน้อยๆของเราไม่ได้เราคาดหวังว่าคนอื่นต้องให้เครดิตเราเราจึงจะสุขเราจึงซึมเศร้าเมื่อสักครู่คุณแม่บอกว่าคนยุคใหม่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะเป็นอาการที่เห็นบ่อยมากนะคะในโลกปัจจุบันทั้งซึมเศร้าฆ่าตัวตายหรือผู้หญิงจำนวนมากรวมทั้งผู้ชายด้วยอาจจะรู้สึกทุกข์ว่าโดนคุกคามในโลกโซเชียลมีเดียนะคะตอนนี้ทุกเพศทุกวัยค่ะทุกชนชั้นและวรรณะเลยเสถียรเปิดบ้านทุกวันเนี่ยมี spiritual trip ทุกวันมี mindfulness care มีวิธีการที่จะทำให้คุณมีเพื่อนอะลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตแล้วลมหายใจเป็นอาวุธเป็นอาวุธที่จะทำให้เรากลับมาดูแลตัวเองได้คุณแม่ขอยืนยันคนที่ไม่เคยผิดหวังอาจจะอ่อนแอในตอนแรกแต่ลองมาใช้วิธีการเนี่ยค่ะเป็นพุทธวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยกลับมาบำบัดตัวเองได้เราไม่ได้มีคนที่เข้าเสถียรธรรมสถานอย่างคนที่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขบางคนไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสุขเลยอะตอนเนี้ยไม่รู้เลยจะหายใจอย่างเป็นสุขยังไงอย่างนั้นถือว่าผิดปกติไหมคะถ้าไม่รู้จักทั้งทุกข์ไม่รู้จักทั้งสุขคือไม่เคยเห็นว่าสุขทุกข์เป็นสากลมันก็แค่มาแล้วไปใจมันเป็นอิสระบริสุทธิ์ตั้งมั่นคนกับการงานเราก็จะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างร่าเริงมีความประโมทแห่งจิตความร่าเริงจริงๆที่เหนือความสุขธรรมดามันคือมีความประโมทแห่งจิตในการที่จะทำงานอย่างร่าเริงและสิ่งเหล่านี้มันฝึกได้แล้วก็ไม่ต้องใช้ยากล่อมประสาทด้วยใช้เนี่ยวิถีชีวิตที่เรามีเราดีไซน์ศิลปะในการฉุดช่วยเนี่ยมากมายเลยเพื่อให้คนในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องรู้จักมีความสุขที่พึ่งตัวเองได้และต้องไม่ตระหนี่ที่จะทำสิ่งที่ตัวเองรู้เนี่ยเพื่อฉุดช่วยคนอื่นด้วย